เอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์เนลเลิฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากันในคลิปของแบ็กสมิธนะฮะหรือว่าไวท์สมิธนี่แหละนะครับอยู่กันในคลิปของไวท์สมิธกันบ้างนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มการหาเงินนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปประมาณนี้มานานเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มและการหาเงินที่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นกระแสถูกพูดถึงนะครับเล็กน้อยนะฮะในโซเชียลมีเดียนะครับแบบในกลุ่มของแร็กนาร็อกนี่แหละนะฮะเขาพูดกันว่านะครับผมเอ้ยมันมีจุดที่สามารถฟาร์มโคบอลต์เนี่ยได้4ตัวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเนี่ยฟาร์มโคบอลต์ลูกตุ้มกันถูกไหมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นปกติชนนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะฟาร์มขอโทษด้วยนะครับเราก็จะฟาร์มโคบอลต์ลูกตุ้มแบบนี้ถูกไหมนะครับแต่ถ้าระดับใหม่แอดวานซ์ครับเราจะเปลี่ยนนะฮะไปฟาร์มโคบอลต์แอคนะครับผมทีนี้นะครับเจ้าโคบอลต์แอคเนี่ยนะครับมันดรอปอะไรนะฮะแล้วมันจะดีกว่าไอ้โคบอลต์ลูกตุ้มยังไงมาดูกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือสตรีมเมอร์ทุกๆคนนะครับแนะนำทางด้านของเจ้าโคบอลต์ลูกตุ้มเนี่ยเพราะอะไรครับมาดูกันฮะ1ก็คือเจ้าโคบอลต์ลูกตุ้มเนี่ยดรอปของดีนะครับก็คือทางด้านสร้อยหมานะฮะและก็ทางด้านของธาตุไฟซึ่งในขณะนั้นนะครับธาตุไฟเป็นธาตุที่แพงที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดช่วงที่คลิปแนะนำพวกนี้เนี่ยออกมาแรกๆนะครับทั้งสร้อยหมาแล้วก็ธาตุไฟสร้อยหมารู้สึกจะราคา4หรือ600ผมจำไม่ได้ธาตุไฟเนี่ยคือ8,000ซึ่งแพงมากนะครับก็จะทำเงินได้วันละแบบ 2M เลยทีเดียว 2M 3M ก็แล้วแต่ว่าคุณจะขายของออกแค่ไหนนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับผมเวลามันล่วงเลยผ่านมานะกว่าเดือนกว่าแล้วนะครับสร้อยหมาเนี่ยราคาถึงจุดต่ำสุดแล้วก็คือเหลือ2,000นะผมไม่แน่ใจแล้วคือผมไม่ได้ขายสร้อยหมามานานมากแล้วผมไม่รู้ว่ามันหลังจากที่มันราคา200เนี่ยโทษนะเมื่อสักครู่พูดผิดหลังจากที่ราคา200เนี่ยมันขายดีขึ้นหรือเปล่าก็คือแบบมันขายง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าราคามันต่ำนะครับและธาตุไฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยธาตุไฟนะครับราคาลงมาจาก 8,000 นะครับผมมาเหลือโอ้ผมไม่มีธาตุไฟติดตัวอยู่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอ้ Exchange นี่คือโหลดเร็วมากแบบประมาณว่าใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของรัฐแพนทากอนเนี่ยนะครับยังสามารถเปิดได้ประชดเข้าไปอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยราคาของธาตุไฟเนี่ยอยู่ประมาณ 3,200 นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไกด์ใหม่ที่ผมจะแนะนำก็คือเราจะไปฟาร์มทางด้านของโคบอลต์แอคนะฮะหรือว่าเจ้าโคบอลต์ถือขวานนั่นเองโคบอลต์ถือขวานเนี่ยดรอปอะไรมันครับนะครับโคบอลต์ถือขวานเนี่ยนะครับดรอปทางด้านของสร้อยหมาเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้ดรอปธาตุลมนะฮะปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะรวยกว่าเจ้าโคบอลต์ลูกตุ้มได้ยังนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามหากันนะครับอ่ะโอเคนะครับจะยังไม่สรุปแล้วกันว่ารวยกว่าหรือจนกว่านะครับแต่พูดคร่าวๆนะฮะวิธีการฟาร์มหรืออะไรเนี่ยมาดูกันนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกินอาหาร6ช่องก็คือทางด้านของอาหารจอกเกราะ5ดาวนะครับผมแล้วผมก็มีแอดแท็กอยู่ประมาณ 2,900 นะครับเดี๋ยวผมจะใส่บัฟให้ดูครับผมก็จะมีแอดแท็ก 3,600 อันนี้คือหลังจากบัฟนะนะครับสกิลที่ผมอัพนะครับลดเห็นเลเวล1ทำไมต้องเป็นเลเวล1เพราะว่าจะได้คูลดาวน์ที่นานขึ้นทำไมต้องการคูลดาวน์ที่นานขึ้นเมื่อคูลดาวน์นานขึ้นจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถชนรถเข็นน่ะได้พอดีกับที่ตอนเจ้าโคบอลต์เนี่ยเดินเข้ามาลุมเรานึกภาพไหมคือบางทีถ้าเราอัพ3เนี่ยคูลดาวน์มันจะลดครับมันจะเหลือ2วิแล้วเราจะชนรถเข็นถี่เกินไปนึกภาพคำว่าถี่เกินไปออกใช่ไหมคือโคบอลต์เนี่ยยังเดินมาลุมเราไม่ถึงแต่เราชนรถเข็นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะบางทีมันจะแบบโดน3บ้างโดน2บ้างไม่ได้โดน4ตัวตลอดนะฮะ
เราก็เลยเปลี่ยนมาอัพแค่1ก็พอนะครับส่วนรุ่นนะครับผมสำคัญหลักๆนะครับรุ่นสำคัญหลักๆเลยนะครับผมก็คือนะเสารุ่นหยุดสำคัญหลักๆเลยนะครับผมแน่นอนว่ารูรถเข็นชนหมู่เนี่ย5จุดนะครับ1 2 3 4 5นะครับและก็นะครับรูนเพิ่มช่องรถเข็นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีกี่จุดนะ1 2 3 4นะครับ5นะครับมี5จุดกันอัพให้เต็มจะเพิ่มดาเมจได้สูงที่สุดนะครับและนอกนั้นเนี่ยคุณเหลือเฟืองเท่าไหร่นะครับก็ไล่หาเอานะครับพวกสเต็งบ้างนะครับผมมีอีกจุดที่ผมอยากจะแนะนำก็คือตรงนี้ครับ Damage Increase นะใช้เฟืองเยอะหน่อยแต่ว่าได้ 1% ก็คุ้มนะมี2จุดตรงนี้มีอีก1จุดครับผมก็อื่นๆก็จะอัพเป็นพวกแบบทุกๆ1เด็กได้ Attack 1หน่วย0.2 อะไรอย่างนี้ขอโทษนะคือแต่ว่ามันมีหลายจุดไงนะครับโอเคทีนี้นะครับผมมาดู Attack ผมกันแล้วเนาะก็คือ Attack ผมเนี่ย 3,650 นะครับเดี๋ยวผมจะชนให้ดูว่ามันตายหรือเปล่านะครับสกิลอื่นๆที่จะใช้ปั๊บก็ Overthrust เนาะ Weapon Perfection นะครับถ้าคุณใช้ขวานจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าคุณใช้กระบองไม่จำเป็นนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับ Lock Condition ครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเดินหาก่อนนะครับว่าควรไปยืนฟาร์มจุดไหนเนาะนะฮะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะกดธาตุนะครับคืออย่างต่ำๆเนี่ยต้องกดธาตุอยู่แล้วในการฟาร์มถ้าใครไม่กดธาตุแล้วฟาร์มได้คุณเก่งนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ประชดนะก็ยินดีด้วยครับเอ๊ะทำไมมันมีตัวไม่ตายวะอ๋อผมดันไปลากเจ้าโคบอลกระบองมานะครับอ่ะทีนี้มันก็จะยืนฟาร์มอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเอ๊ะทำไมมันไม่ลุกแล้ววะ4ตัวแล้วก็ยืนฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมก็มายืนฟาร์มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามันน่าจะรวยกว่าทางด้านของโคบอลลูกตุ้มไหมถ้าพูดกันตามตรงเงินสดเนี่ยได้มากกว่าแน่นอนประมาณ 30% ต่อวันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราได้3ตัวแต่ทีนี้เราเพิ่มมาอีกตัวก็จะได้เงินบวกประมาณ 30% นะครับแต่นะครับมันไม่ได้ดรอปธาตุลมเหมือนกับที่ทางด้านโคบอลลูกตุ้มดรอปธาตุไฟดังนั้นเนี่ยเงินในส่วนของเม็ดธาตุเนี่ยจะหายไปคือสมมติว่าคุณฟาร์มธาตุไฟได้วันละประมาณ140นะครับถ้าอันนี้คือในกรณีที่คุณขายมันออกจนหมดนะครับต่อวันนะฮะคุณก็จะได้ประมาณ 450,000 แต่ถ้าคุณขายได้สักเท่าไหร่ดีล่ะ100อันนะครับคุณก็จะได้ 300,000 นะฮะคือถ้าพูดกันโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าได้เงินเท่ากันคือปกติเนี่ยเราจะฟาร์มโคบอลเนี่ยได้เงินประมาณ 800,000 ถูกไหมนะครับถ้าเงินบวกประมาณ 30% เนี่ยต่อวันเงินสดนะพูดถึงเงินสดก็จะบวกประมาณเกือบ 300,000 นะครับแล้วในทางกลับกันก็คือเจ้าโคบอลลูกตุ้มเนี่ยเอาธาตุไปขายก็จะได้ 300,000 เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมมองว่าได้เงินพอๆกันแต่โคบอลแอคไม่ต้องเสียเวลาขายของส่วนสร้อยหมาครับอันนี้สำคัญคือสร้อยหมาเนี่ยได้เยอะกว่าทางด้านของโคบอลลูกตุ้มแน่นอนเพราะว่ามันฟาร์ม4ตัวแต่โคบอลลูกตุ้มเราฟาร์ม3ตัวถูกไหมสมมติว่าคุณได้สร้อยหมาประมาณ 3,300 หรือ 3,600 อันต่อวันจากโคบอลลูกตุ้มคุณก็จะได้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็บวกไปประมาณ 30% เหมือนกันอันนี้ผมกะเลขเอาจากต้องบอกว่าอะไรดีจากทฤษฎีแล้วกันนะครับมันควรจะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าคือผมยังไม่ได้ลองฟาร์มเต็มๆวันดูคือพอผมไปอ่านในแบบในกลุ่มมันน่าสนใจดีก็เลยมาลองเทสดาเมจมาลองฟาร์มดูทีนี้นะครับอาวุธหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่ผมแนะนำนะครับคือคุณมีขวานเนี่ยก็ดีเพราะว่ารูน BS เนี่ยมันถือขวานแล้วตีแรงขึ้นนะครับมันจะมีรูนที่ทำให้ถือขวานและตีแรงขึ้นอยู่นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่การ์ดเลยแต่ถ้าคุณมีการ์ดเมดาโกล่านะครับก็เอามาใส่นะฮะเพื่อเพิ่มความแรงจะทำให้คุณสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นทีนี้นะครับผมอยากให้ดูนะครับสแตทของทางด้านเจ้าโคบอลแอคกันนิดหนึ่งนะครับเจ้าโคบอลแอคเนี่ยนะครับผม
มีทางด้านของ defense เนี่ยที่สูงนะครับกว่าทางด้านของ Cobalt Hammer พอสมควรนะคือ Cobalt Hammer เนี่ยนะฮะมี defense เพียงแค่100เดียวแต่ Cobalt Axe เนี่ยมี defense ถึง374หน่วยดังนั้นเนี่ยการที่คุณเนี่ยใส่ไอเทมจอกเกราะเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นผลชัดตอนนี้เนี่ยผมฟาดประมาณ 92,000 ถูกไหมนะครับถ้าผมไม่ได้ใส่ไอเทมจอกเกราะล่ะจะเหลือเท่าไหร่นะครับจะเหลือ 79,000 ทีนี้คือหายไปเป็นหมื่นน่ะคือมันส่งผลเยอะนะครับผมดังนั้นนี่คือถ้าใครดาเมจไม่ถึงนะครับก็ใช้ไอเทมจอกเกราะในการฟาร์มเนาะนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมมีแอตแทคประมาณ 3,700 นะครับผมไม่ได้กินพวกสเตนเอนะครับผมถ้าผมกินสเตนเอจะดาเมจเท่าไหร่มันครับแปดหมื่นเจ็ดนะครับคือเอาจริงๆนะคือถ้าผมใส่แมนดาโกล่ามันจะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเลือดมัน 75,000 ผมอาจจะแบบไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าอะไรไม่จำเป็นจะต้อง ลืมนะครับผมจะจับประเด็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหอยู่ๆก็ช็อกนะฮะเอาแล้วนะฮะไปหาหมอดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องใส่ของจอเกราะเลยก็ได้เออนะครับผมหรืออาจจะไม่ต้องกินธาตุเลยก็ได้นะฮะแบบว่าฟาดถึงเป็นแสนแล้วแบบไม่กินธาตุแล้วยังถึงอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับการฟาร์ม Cobalt Axe นะครับผมมีอะไรที่ผมตกหล่นไหมอ๋อทีนี้ผมอยากจะเทสให้ดูอย่างหนึ่งก็คือการที่ถ้าผมอยากจะลองอัพสกิลเพิ่มขึ้นอีกสักเลเวลหนึ่งคือใช้เลเวล2เพราะผมมองว่ามันยังมีช็อตที่เจ้า Cobalt Axe เนี่ยมันลุมแล้วฟาดผมได้ที2ทีอยู่ผมอยากจะแบบให้มันฟาดผมได้ทีเดียวหรือกำลังจะตีผมแล้วผมทุบก่อนผมอยากให้มันเกิดอาการนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองอัพสกิลเพิ่มขึ้นอีก1เลเวลนะครับแล้วเดี๋ยวได้ดูความแรงด้วยครับแรงขึ้นเยอะนะเอาจริงผมว่าถ้าอัพเลเวล3เนี่ยอาจจะบางทีโคบอลมันก็โง่นะแบบไม่มาลุมเราตั้งแต่มันเกิดนะมันก็มีบ้างนะที่มันเฟลนะเนี่ยทำไมมันไม่เดินมาหาเราล่ะครับดูดิอันนี้ไม่รู้ว่าเซิร์ฟแหลกหรือเปล่านะฮะเออผมว่าที่จริงสกิลเลเวล2ก็กำลังดีนะผมว่าหรือว่าเลเวล1ก็คือชัวร์ที่สุดแหละนะครับว่าโคบอลเนี่ยน่าจะเดินมาหาเราค่อนข้างแน่ๆมีอีกอย่างที่ผมต้องเสริมนะครับผมก็คือเรื่องจุดฟาร์มนะฮะผมจะเปิดมินิแมปให้ดูนะอันนี้คือ1จุดนะครับผมที่ผมเดินหาได้นะในแมปนี้มีจุดฟาร์ม4ตัวอยู่5จุดนะครับผมคือถ้าผมไม่บอกจุดฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวได้มายืนกันแต่ตรงนี้กันทุกเซิร์ฟเวอร์แน่นอนนะจะมีตรงนี้นะครับอีก1จุดนะครับที่ได้4ตัวเหมือนกันเนาะนะฮะมินิแมปนะครับแบบนี้นะครับไปดูกันต่อนะฮะแล้วก็จะมีในซอกด้านบนตรงนี้นะครับอีก1จุดนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะนะฮะทีนี้นะครับอีก2จุดนะครับโอ้โหนี่คือไปพ้นทะเลเลยครับผมเนี่ยไม่เคยเดินไปจุดๆนี้ของแมปด้วยซ้ำจนกระทั่งจะทำคลิปนี้แหละผมก็เลยได้ลองเดินหาดูนะฮะมีอีก2จุดอยู่ด้านล่างแมปเลยนะครับผมไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างมีตรงนี้นะครับผม1จุดนะฮะปาสิพ่อเขาจะได้ทีละ4ตัวอย่างนี้นะครับเออผมว่าที่จริงอัพสกิลเวล1ดีกว่านะมันชัวร์กว่ากันเยอะเลยบางทีมันไม่เดินมาจริงๆนะแล้วก็อีกจุดสุดท้ายครับก็คือตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยก็โดยรวมก็จะคือ5จุดด้วยกันนะครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมหรือถ้าผมตกหล่นจุดไหนแบบว่านอกเหนือจาก5จุดนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์เม้นกันได้ที่ด้านใต้คลิปนะครับผมคือเจ้าโคบอลแอคเนี่ยมันไม่ดรอปเมทัลก็จริงนะ
แต่ว่ามันดรอปอิรูเล็กนะฮะซึ่งเอาเราจะใช้อิรูเล็กกับสิ่งใดบนโลกนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะคือถ้าผมฟาร์มจริงๆนี่วันนึงอาจจะแบบดรอปมาเยอะมากอะนะครับแล้วก็นึกภาพไม่ออกว่ามันจะขายยังไงอะนะฮะให้มันหมดอะเราอาจจะแบบมีอีรูติด ID เป็นพันๆอันกันก็คราวนี้แหละนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ฮะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะถ้าใครดาเมจไม่ถึงนะครับผมวิธีเพิ่มดาเมจมีหลายอย่างนะครับผมก็ลองหากันดูไม่ว่าจะเป็นใส่อาวุธ2รูนะฮะใส่ธาตุ2ใบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นขวานธาตุใส่การ์ดมาดากูล่าเข้าไปอีกโหก็ยิ่งน่าจะแรงมากๆเลยครับแล้วก็ดีด AB Im นะครับผมมีผลเยอะเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะแล้วก็สกิลนะครับคือถ้ามันไม่ตายเนี่ยก็อัพสกิลเพิ่มไปอีกนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าผมมองว่าอย่าเกิน2คือถ้าเกิน2เนี่ยอัพไป3เนี่ยผมว่าแป๊กบ่อยมากดังนั้นเนี่ย1คือดีที่สุด2คือแป๊กบ้างไม่แป๊กบ้างนะครับแต่ว่า3เนี่ยผมว่าน่าจะแป๊กบ่อยเลยแหละนะครับประมาณนี้เนาะนะครับใครที่มีคำถามอะไรสงสัยนะก็สามารถเป็นคำถามกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ถ้าผมสามารถตอบได้ก็จะตอบทันทีนะฮะแล้วผมมีแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์นะครับใน Facebook สามารถไปถามคำถามหลังไมค์นะครับกดไลค์ให้ผมแล้วก็ถามกันเข้ามาที่อินบ็อกซ์ได้เลยครับผมเข้าไปตอบเรื่อยๆอยู่แล้วสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ